จิบตรงนั้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาช่อนไหมลองดูนะครับผมโดนเลยครับโดนเลยครับสวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกคนนะครับผมอยู่กับต้อมนะครับต้อมจะพาไปนะก็มาเช็คระดับน้ำให้โปรเจมหน่อยนะครับผมหลังจากที่มาเมื่อวันนี้เท่าไหร่20ประมาณ3วัน4วันที่แล้วนะครับก็ระดับน้ำลงไปค่อนข้างจะเยอะอีกแล้วนะครับผมผลจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับช่วงเช้านี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นเป็นกบยางดูเนาะตีเลาะตีรัดดูนะครับเพราะว่าข้างล่างมีกิ่งไม้ค่อนข้างเยอะก็เลยมัดช็อคเมื่อคืนเปลี่ยนมาใส่ช็อคดูนะครับแล้วก็ไหนๆก็มีช็อคแล้วก็ลองตีกบยางก่อนกะจะตีช่วงเช้าๆเช้ามืดนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงสายไปนะครับเป็น 6:40 กว่าละสำหรับตอนที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับเป็นการแข่งกันเล่นๆสนุกๆขำๆระหว่างพี่ที่ลำพูนกับตัวผมนะครับที่อยู่แพร่นะครับผมโอเคไปลุยกันเลยสบายท้องครับนี่แฟนคลับตัวจริงต้องรู้นะฮะจะได้เห็นชัชูทุกตอนนะครับผมก่อนออกมาก็ปล่อยไปละมาถึงก็ได้ปล่อยอยู่ผมก็ไม่เข้าใจเป็นเพราะร่างกายเรามันจดจำไปแล้วฮะกบยางก็ไม่ได้ตีนานแล้วนะก็มาดูกันว่ามันจะงับไหมนะครับกะจะมาตีน้ำเช้าไม่ได้ตีฮะมาซะสายเลยปลานิลเป็นฝูงแล้วตรงนั้นเดี๋ยวเราตีแป๊บๆครับตีกวาดๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเดินหนอนจะน้ำก็ค่อนข้างขุ่นอยู่นะเนี่ยตัวนี้ทำระยะได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเหยื่อเบาๆเนาะก็โอเคเลยอะหรือว่าผมมีแค่ตัวเดียวว่าผมเลยรู้แค่ว่าโอเคมันอาจจะมีตัวอื่นที่โอเคกว่านี้ก็ได้นะฮะแต่สำหรับผมตัวนี้ก็คือโคตรโอเคแล้วครับผมขนาดเมื่อกี้เช็คเบรกดึงสายนะตีปุ๊บยังออกไปดีอ่ะยังไม่ฟู่เลยถ้าเป็นบางตัวหรือว่าตัวก่อนๆเนี่ยชิมาโน่ผมเช็คเบรกตึ๊กๆตีปุ๊บฟู่เลยเพราะสายมันจมนะครับอันนี้สายก็จมแต่ยังสามารถตีออกได้นะครับผมถ้ามัดช็อคแล้วเราต้องใช้ตะกั่วทองเหลืองนะครับเพราะว่าทางสเตนรูมันเล็กเดี๋ยวทางสเตนผมจะเก็บไว้เล่นพวกคลองดีกว่าเพราะหมายแบบนี้ใช้ทางสเตนนี่เสียดายวันนั้นก็ทำ5กรัมขาดไปลูกหนึ่งในเวลาตีถ้าเราเอานิ้วแบบรีดไปด้วยนะแบบวางไว้เบาๆนะครับรีดสายนะสายมันจะแน่นขึ้นเวลาเราตีไม้ถัดไปนะโอกาสฟู่มันจะน้อยแล้วก็มันทำให้ส่งสายได้ไกลขึ้นนะครับเห็นไหมไกลกว่าเมื่อกี้แต่ถ้าเราหมุนมาก็ได้ไม่มีปัญหาแค่จะเพิ่มระยะในไม้ถัดไปเฉยๆนะครับสำหรับเหยื่อเบาๆนะแต่ถ้าเราตกหนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีการเจอกมีอะไรอย่างเงี้ยครับสายมันก็จะเขาเรียกอะไรอะสายมันก็จะแน่นเป็นบางช่วงพองเป็นบางช่วงนะครับผมมันก็ทำให้เราอาจจะตีฟู่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราหมุนต่อเนื่องเงี้ยสายมันก็จะสม่ำเสมอเดี๋ยวถ้าเอานิ้วกดไปด้วยสายมันก็จะกระชับขึ้นนิดนึงเนี่ยผมเอาแตะเบาๆนะไม่ได้กดแรงนะแตะให้มันแบบว่าเหมือนรีดอ่ะวันนี้เราตีกวาดเลยนะครับถ้ามีตัวมันก็คงไล่แหละคือตอนนี้เห็นมันไล่ลูกปลาละแต่ไม่รู้จะตีเข้าไปได้หรือเปล่าลูกปลานิดเดียวเองลูกปลาซิลมันไล่หาเหลี่ยมตีกันนะแล้วอุปสรรคของเราวันนี้ก็คือไข่นะครับแต่เหยื่อที่เราใช้มันเป็นผิวน้ำเนาะมีอาการนะแต่ไม่รู้เป็นปลาน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นปลาช่อนไหม
ชนกันน่าจะสุดเลยนะที่จริงแม่นจัดโอ้ยขาดยาวเลยสิ่งเลยครับตอนแรกก็มัดสายช็อกไว้กะตีกบเบื่อแล้วจะเอาช็อกมาเดินหนอนลุยป่าซะหน่อยกบไปติดกิ่งไม้ขาดไปแล้วครับสายขาดยาวเลยครับผมก็ไอ้ช่วงที่ขาดเดี๋ยวเราก็จะรอกลับด้านตรงนี้เนาะแล้วเราก็ไปหนุนข้างใต้แทนนะครับผมมันขาดตรงปลายคันอะแปลกไหมแบบไม่ใช่ตรงปลายนี่เลยนะแบบเลยปลายไปหน่อยนึงอะไม่เป็นไรเราก็จะเดินหนอนของเราตามสไตล์เดิมไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินช่วงตั้งแต่ช่วงที่มันเป็นข่ายยาวไปถึงที่ผมได้เมื่อตอนที่แล้วเนาะดูซิว่ามันจะได้ไหมก็ใช้ขอน่าจะ 3O นะครับแล้วก็เหยื่ออีกตัวบะลึมนะครับผมแดดก็เริ่มสาดส่องมาละตอนนี้ก็7:48 แล้วนะครับอยู่อีกสักแป๊บเราก็ไปเนาะกะจะตีลุยป่าซะหน่อยเพราะใส่ช็อคโอกาสรอดสูงทีนี้ขาดซะกลางสายเลยนะครับดึงกู้สายมาได้ละเหยื่อก็ขาดไปขาดที่ปลายช็อคช็อคก็ยังอยู่ครบนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะตีแปะแนวกิ่งไม้ที่มันตายแล้วไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าเราตีเลยไปก็อาจจะติดต่อขาดอีกนะครับผมตอนนี้สายเหลือนิดเดียวฮะจากสายเกือบเต็มมาเหลือนิดเดียวนะตอนนี้เดี่ยวมีปีกด้วยมันโดนขอเบ็ดมันกระโดดเลยคุณผู้ชมซ่อนขอไว้บางฮะพอซ่อนลึกก็วัดไม่อยู่เป็นอย่างนี้ไซก็5-6 ขีดไม่ใหญ่ส่งแล้วแต่ไม่ทันมันโดนขอบิดซะก่อนมองจะดูนกเหยี่ยวลงมากินน้ำนะตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่หน้าอ่างนะครับผมมาดูสถานการณ์กันว่าจะเป็นยังไงใช้เหยื่อสีดำนะยอมหน่อมเลยWe'll be right back.
ขับไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวก็กลับบ้านละ9โมงละจะหลุดแล้วมันไม่ทะลุจะโยนขึ้นจอมปลาช่อนนะหาที่ปลอดภัยก่อนวนตับไซส์สวยครับผมน่าจะมีเกือบโลนั่นแหละแต่เราปลดเบ็ดก่อนดีกว่าวัดไม่ทะลุนะครับวัดเบาไปหน่อยวัดแรงก็กลัวขาดนี่ขนาดวัดไม่ทะลุนั่นแหละเขาวัดทะลุจะขนาดไหนครับคุณผู้ชมวันนั้นน่าจะตัวนี้แหละที่ไล่กัดของผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูปากมันนะมัน9ขีดถ้าลูกกิปเปอร์นะชั่งได้ประมาณ1โล1เดี๋ยวลองมาชั่งกิปเปอร์เปล่าๆนะครับผมขีดนิดๆก็แปลว่าตัวนี้ก็ประมาณ9ขีดเกือบ1กิโลนะฮะเกือบไม่ได้แล้วเพราะว่าขอมินมากเลยเมื่อกี้เหยื่อขาดปากอีกแล้วใช้ทีเดียวปากฉีกไว้เหยื่อพวกนี้เมื่อกี้ถือว่าวัดเบานะครับไม่ทะลุฮะถ้ามันดิ้นสู้หน่อยนึงนี่หลุดเลยนะเถียวอีกด้านเนาะฮะกัดแล้วไหลยาวๆเลยเมื่อกี้สะใจมากตอนนั้นมันมีตอไม้อยู่นี่ไหมฮะไปไหนแล้วเนี่ยอะไม่แล้วมันไปไหนแล้วไม่ตอนแรกตอนตอไม้มันเกยอยู่ข้างบนเนี่ยเผาแล้วไอ้ที่เหลือแล้วก็อยู่ข้างล่างเหรออ๋อก็นึกว่าเอาขึ้นมาแล้วอันนี้มาหาเลยฮะนกเหรอมาหานกอี
อ๋อหอยจะลงหอยโอ้เคเคเดี๋ยวจะไปละทำไมไม่ไปข้างหลังข้างหลังมันตื้นไม่มีแล้วผมไปข้างหลังมามันก็เป็นหาดอย่างสวยเลยไม่มีโอ้แล้วตรงนี้มันจะมีไหมเนี่ยมันลึกนะเดี๋ยวผมขอไปตีข้างในนี่อีกแป๊บอีกสัก 2-3 ไม้แป๊บเดียวฮะตัวเลขในวันเนี้ยผมเคยโดนกัดตรงนี้รอบนึงแล้วมันไม่อยู่เดี๋ยวขอไปตีตรงนี้ลงได้เลยตรงนี้ลงได้เลยไม่น่าจะมีละแต่ตรงนี้สวยลองสักไม้สองไม้อ่ะจิบตรงนั้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาช่อนไหมลองดูนะครับผมไปเก็บก่อนครับผมไม่มาตั้งแต่เช้าวันกัดเร็วแท้ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลย เล็กกว่าตัวเมื่อกี้ประมาณ9ขีดอันนี้ก็ถ้าจะเปลี่ยนผมเคยได้ใหญ่สุดที่อ่างนี่3โลตัวเดียวนะอย่างใหญ่นะหัวที่สองครับคุณผู้ชมเก็บภาพหน่อยวัดทะลุหลุดยากแน่นอนอันนี้เห็นจิบนะครับผมจิบปุ๊บตีใส่เอาเลยเนี่ยสองแต้มแบบรวดเร็วนะครับผมวัดทะลุเลยโอเคสวยหรูเดี๋ยวลุงเขาจะลงงมหอยละจะเหลี่ยมโน้นยังไปได้อยู่โอเคปากฉีกหมดแล้วใส่บนก็ใส่ละล่างก็ใส่ละข้างอีกสักทีจะเป็นอะไรตอนแรกคิดว่ามันไม่โดนนะเพราะว่ามันกัดที่ฝั่งอะโดนเฉยโดนนี้ก็บันเทิงฮะมาเกี่ยวแม่ง4ทิศเลยอย่างลึกเลยมันจะดำยังไงล่ะเอาไม่ดำงมเอาอีน้ำมันใสถ้าดำยิงปลานี่มันจะมองเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเหรอมันต้องแห้งกว่านี้เนาะใส่ไล่ๆกันนะแต่ไอ้ตัวเลขที่เราดูนี่ใหญ่กว่าเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยกำลังจะเคลียร์สายเพราะสายมันจะไปติดไอ้กิ่งที่มันยื่นออกมาไม่ทันได้เคลียร์ปลาสวบไปซะก่อนอยู่ข้างหลัง3เกือบ3ชั่วโมงมาข้างหน้าแค่10นาทีฮะโดนจ้อย
ปลาช่อนนี่ก็ห่วงที่พอสมควรนะถ้าได้ตัวนึงตรงนี้แล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็ได้นะครับเมื่อกี้คือมันลุงอะเหยื่อยังไม่ทันได้ออกแอคชั่นอะไรมากมายมันก็กัดเลยนะครับผมเมื่อกี้ตีชิดตะลิ่งมากเลยตรงนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยถึงพื้นมากถ้าจำไม่ผิดมันมีตอไม้อยู่ข้างล่างครับเมื่อกี้น่าจะเป็นจังหวะที่มันจิบพอดีผมเห็นมันจิบปลาเลยไม่รู้จิบตีใส่ไว้ก่อนครับผมเป็นปลาช่อนก็ได้ตัวแค่นั้นเองก็9โมงจะครึ่งแล้วน่าจะได้เวลากลับแล้ววันนี้วันเสาร์ด้วยเดี๋ยวลูกค้ามาตัดผมนะก็ถือว่าได้มันได้คลิปลงอยู่ครับวันนี้เอ๊ะไม่น่าจะมีละถ้าเดินไปตรงนู้นแล้วก็ตีไปอีกอ่ะมีสิทธิ์ได้ตัวนะแต่ผมไม่ไปละเสียวขออีกไม้แถมข้อดีของเหยื่อหนักมันตีไกลได้ระยะแล้วก็ความแม่นยำค่อนข้างสูงเรากะการปล่อยสายได้นะฮะเหยื่อเบานี่เรากะยากโอเคครับไม่มีละถ้ามีมันคงเอาแล้วครับแต่จังหวะที่น้ำแตกสำหรับปลาที่มันมากัดเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นช็อตที่ดึงดูดปลาอื่นได้เหมือนกันนะเพราะว่าน้ำมันเคลื่อนไหวเสียงดังตุ้มใช่ไหมล่ะปลาอื่นก็จะสนใจแล้วเข้ามาโอเคสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะนี่เหมือนต้นพริกใช่ไหมไม่ใช่มั้งโอเคแล้วพบกันใหม่อีพีต่อไปครับผมสวัสดีครับ